สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพฤษภนะครับในช่วงของครึ่งแรกนะครับของเดือนธันวาคม2564นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และจะมีในเรื่องของคนที่มีคนโสดนะครับกับคนที่มีคู่ก็สามารถดูตามตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของไพ่พยากรณ์ว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวเพื่อเกิดความแม่นยำมากขึ้นก็สามารถดูดวงส่วนตัวได้นะครับ LINE บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอให้แล้วนะครับคลิปนี้ดูได้ทั้งราศีพฤษภลัคนาพฤษภเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่โดยภาพรวมของตัวคุณก่อนนะครับว่าจะมีแนวโน้มเป็นทิศทางเช่นไรไพ่ทาวเวอร์นะครับ2ไม้ Knight of Cup อัศวินถือถ้วยนะครับ Six of Swords 4เหรียญ5เหรียญนะครับ Judgment Hangman ไพ่ใบสุดท้ายของคุณได้เป็น7ดาบนะครับส่วนพลังงานใต้ไพ่เป็น The Sun นะครับทีนี้เรามาดูสำหรับคนโสดกันบ้างว่าไพ่จะบอกแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับสำหรับคนโสดขอไพ่ให้สำหรับคนโสดด้วยนะครับว่าจะมีแนวทางเป็นเช่นไรสำหรับคนโสดเนาะคนโสดเนี่ยคือโสดสนิทเลยนะครับหมายถึงว่าเลิกกับทุกคนหมดแล้วหมายถึงตอนนี้ไม่มีใครเลยนะครับยังไม่มีคนคุยเนี่ยดูตรงนี้ได้เลยสำหรับคนโสดเนาะไพ่ใบแรกของตัวคุณนะครับได้วงล้อโชคลาภนะครับ8ถ้วยเป็นไพ่ The Hierophant ทีนี้เรามาดูสำหรับคนที่มีคู่กันบ้างนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรเนาะเดี๋ยวขอจัดไพ่ด้วยนะครับบอกนิดนึงนะครับว่าการอ่านไพ่ครั้งนี้เป็นการอ่านให้แบบ general reading นะครับเป็นการอ่านไพ่ให้แบบโดยพื้นรวมนะครับให้กับชาวพฤษภลัคนาพฤษภเท่านั้นไม่ใช่ดวงบุคคลนะครับเป็นไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังว่าเป็นเพียงไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณเท่านั้นอะไรที่ใช่ที่ตรงที่แม่นสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับตัวคุณได้เลยอะไรที่ไม่ใช่ไม่ตรงไม่อินนะครับก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะครับไม่ต้องจำเสียใจมากเนาะนำแต่สิ่งดีๆไปปรับประยุกต์ใช้ของตัวคุณแล้วก็แล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดต้องการดูดวงแบบแม่นยำมากขึ้นก็ดูดวงส่วนตัวอย่างที่บอกไปนะครับเรามาดูกันว่าสำหรับคนที่มีคู่แล้วจะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะครับ The Moon Justice ไพ่ใบสุดท้ายเป็น5ไม้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มทิศทางกันเลยอิทธิพลของไพ่นะครับอาจจะมีทั้งดีและเสียมันเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปอินอะไรมากมายนะครับมันมีแนวทางของการแก้ไขได้แหละเพราะว่าปัญหาอุปสรรคของคนนะครับมันยังไงซะถ้าเราไม่ยอมแพ้เราก็ต้องสู้ได้จนถึงที่สุดแหละนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยยังไงซะปัญหาอุปสรรคของคุณก็ต้องมีแนวโน้มของการที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีขึ้นแน่นอนอิทธิพลของไพ่นะครับในช่วงของเดือนนี้จะมีแนวโน้มทิศทางของการที่ตัวคุณเองนั้นจะเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเราเองได้มากขึ้นนะครับจากสิ่งที่มันอาจจะมีอะไรที่มันไม่โอเคในอดีตแต่คุณจะสามารถผ่านพ้นปัญหาตรงนี้ไปได้ด้วยการที่ตัวคุณเองนั้นทบทวนกับความรู้สึกของสิ่งที่ตัวเองได้เผชิญมากับปัญหาหลายๆอย่างบทเรียนบททดสอบนะครับชีวิตความรักความหวังประสบการณ์ทุกอย่างมันสอนคุณหมดเลยนะครับทำให้ตัวคุณน่ะมาพร้อมกับความจริงบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ตัวคุณได้รับรู้แล้วก็เข้าใจในสัจธรรมมากขึ้นแล้วคุณเองกับหันมามองตัวเองมากขึ้นให้ความสำคัญกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นแบบนี้นะครับแต่ได้พูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าคุณจะปรองได้กับความรักความสัมพันธ์แบบไม่มีใครเลยอะไรประมาณนี้คนละเรื่องนะครับแต่หมายถึงว่าเราจะรักตัวเองและใจเย็นลงหรือพยายามมองเห็นในเรื่องของสิ่งที่ดีมากกว่าชาวพฤษภลัคนาพฤษภนะครับเป็นฝ่ายที่เหมือนกับเป็นราศีที่ค่อนข้างยอมกับคนอื่นหน่อยนึงเนาะแล้วราหูก็ยังกุมลัคนาของตัวคุณอยู่มันอาจจะทำให้อารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองกับคู่ครองคนรักอาจจะยังดูไม่นิ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีความแบบ
มีความยึดติดอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่มี Four of Pentacles ด้วยเหตุผลของราหูหมายถึงความคือในตามโหราศาสตร์ไทยเนี่ยราหูหมายถึงความลุ่มหลงราหูหมายถึงบทเรียนสิ่งต่างๆที่เราต้องข้ามผ่านมันไปให้ได้เมื่อราหูมากุมรักมันก็เลยทำให้ตัวคุณเองอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆที่อาจจะทั้งแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะขาดขาดหรือเกินๆไปบ้างนะครับเมื่อเราอยากจะยึดติดเราก็จะติดกับแล้วไม่ปล่อยแบบเนี้ย Four of Pentacles เพราะว่าเรายังมีโอกาสในเรื่องของการที่หึงหวงกับความสัมพันธ์นะครับหรือยังยึดติดอะไรบางสิ่งบางอย่างถึงแม้เราจะมีปัญหากับเขามากเพียงใดแต่เราก็ยังยึดติดอยู่กับในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ตรงนี้แต่ราหูมี2ด้านนะครับมันหมายถึงลักษณะของการจมปลักและการปล่อยวางราหูคือการเปลี่ยนแปลงเมื่อโคจรไปที่ใดเราจะต้องเปลี่ยนแปลงในสิ่งนั้นถ้ามันทับตัวหมายความว่าเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องของไลฟ์สไตล์เปลี่ยนแปลงในเรื่องของ mindset เปลี่ยนแปลงในเรื่องของหลายสิ่งที่อยู่ในรอบตัวนั่นมันก็หมายถึงในเรื่องของการงานการกระทํารวมไปถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ซะด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยยังไงคุณก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันต้องดีขึ้นแน่นอนนะครับเราต้องพยายามบอกตัวเองว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแน่นอนเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกว่าในท้ายที่สุดบทสรุปครั้งนี้ถึงแม้มันจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มันดูไม่ชัดเจนนะครับมันยังดูไม่ชัดเจนเพราะว่ามีไพ่ Seven of Swords เกิดขึ้น7ดาบหมายถึงความไม่ชัดเจนแต่ถ้าไม่มีไพ่ขยายในลักษณะที่บ่งบอกว่าจะมีเติร์ดปาร์ตี้นะครับมันยังไม่มีไพ่ที่บ่งบอกว่าเป็นเติร์ดปาร์ตี้ดังนั้นเนี่ยไพ่ขึ้นมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งคือมันไม่ได้หมายความว่ามันจะมีนักศึกษาของเติร์ดปาร์ตี้อันนี้คือไพ่ที่ค่อนข้างแบบโอเคนะถึงแม้จะมีไพ่7ดาบมา7ดาบมันหมายถึงความไม่ชัดเจนบางสิ่งบางอย่างที่คู่ครองคนรักหรืออาจจะเป็นการสลับกันก็ได้อาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่ไม่บอกกับคู่ครองคนรักหรือคู่ครองคนรักไม่ได้บอกเราทั้งหมดมันเลยทำให้ความรู้สึกกับสิ่งต่างๆที่เราอยากจะรู้ที่เราอยากจะแบบค้นหากับสิ่งที่เราวิตกกังวลสิ่งต่างๆนะครับอะไรทำนองเนี้ยมันอาจจะยังทำให้ตัวเราเนี่ยมีความกดดันกับความรู้สึกตรงนี้เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้บอกเราเนาะยิ่งเขาไม่บอกมันยิ่งทำให้เราความรู้สึกต่างๆของเราอะมันยิ่งเก็บกดกดดันมากขึ้นไพ่แฮงแมนกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกกับสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่นะครับหรือว่าความรู้สึกกับในเรื่องของพลังงานที่บอกว่าเหมือนเราจะอยากออกจากความสัมพันธ์อยากจบกับความสัมพันธ์ในบางทีก็เหมือนกันแต่เรายังจบไม่ได้เรายังออกจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยมันบ่งบอกว่ามี Four of Pentacles เพราะว่ายังไงซะเราก็ยังเหมือนกับเรายังกอดรัดเรายังหึงหวงเรายังรู้สึกกับบางสิ่งบางอย่างที่ยังออกจากตรงนี้ไม่ได้มันเลยทำให้ตัวคุณระเบิดออกมากับความรู้สึกโดยการทะเลาะกับเขาบางทีการทะเลาะครั้งนี้มันเป็นการทะเลาะที่บ่งบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีการปะทะในเรื่องของคารมความรู้สึกกับความไม่ชัดเจนไงคุณอยากจะได้คำตอบแต่เขาก็ไม่อยากจะบอกมันเลยทำให้ความรู้สึกต่างๆมันมีความสวนทางกันบ้างกับความรู้สึกคุณถึงต้องระเบิดอารมณ์ออกมากับความรู้สึกตรงนี้ไพ่ The Tower Tower หมายถึงการแบบพังทลายการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแบบปุบปับฉับพลันนะครับประมาณนี้ถามว่าเลิกได้ไหมก็มีเปอร์เซ็นต์ของการค่อนข้างเลิกได้นะครับจริงๆไพ่เขาไม่ทายให้ใครเลิกกันเนาะแต่ว่าที่ผมบอกว่ามีโอกาสเลิกได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นดวงโดยรวมดังนั้นเราจึงไม่ได้ชี้พงให้กระรอกแบบนั้นนะครับเราก็ยังเหมือนกับว่าให้คุณตัดสินใจเอาแล้วกันว่าถ้าคุณทำพฤติกรรมแบบเนี้ยมันจะมีโอกาสของการเลิกก็คือการมีปากมีเสียงกันนั่นแหละหรือการที่คุณอยากจะได้คำตอบกับสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราแบบอยากจะให้เขาพูดออกมาอะไรประโยคแบบนั้นนะครับมันเลยทำให้ความกดดันนั้นเกิดที่คุณแล้วก็ใส่ไปที่คู่สุดท้ายมันก็ระเบิดออกมากับความรู้สึกก็คือไม่คุณก็คู่แหละคนใดคนหนึ่งอ่ะอาจจะต้องมีโอกาสของการระเบิดออกมาแหละนะครับแล้วก็ move on ไปข้างหน้าแบบนี้การจบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างลงไป
6ดาบ6ดาบเนี่ยมันเป็นลักษณะที่บ่งบอกว่าคุณเองอ่ะนะครับมีโอกาสที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่เดินออกไปจากความสัมพันธ์หลังจากการที่ทะเลาะกันก็อาจจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์ถามว่าเลิกไหมอย่างที่บอกแหละว่าอาจจะเลิกหรือบางคนอาจจะไม่ได้เลิกแต่ถูกบล็อกโซเชียลไปเลยไม่สามารถติดต่อได้ทั้งที่ตามจริงเขาก็ติดต่อกับเรานะมีไพ่ทูออฟวานเนี่ยแปลว่าจริงๆเราก็ยังติดต่อเขาได้นะแต่บางคนก็ถูกบล็อกแต่บางคนก็ยังติดต่อได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอิทธิพลของไพ่บอกว่าบางคนก็อาจจะยังรอความชัดเจนแบบนี้บางคนอาจจะไม่ได้ระเบิดอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้ออกไปนะครับแค่อาจจะทนอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะต้องอดทนกับการเลือกครั้งนี้นะครับบางคนอาจจะมีความแบบมีความคิดเป็น2โดยที่แบบยังตัดสินใจไม่ได้หรอกว่าเราควรจะ move on ดีไหมหรือเราควรที่จะอยู่ต่อหรือเราควรที่จะเลิกดีอะไรประมาณนี้ความคิดของคุณอาจจะยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่สามารถแบบปล่อยวางความรู้สึกตรงนี้ไปได้แต่ไพ่บ่งบอกนะครับสำหรับบางคนเนี่ยที่เป็นคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์ตรงนี้ไปมีไพ่8ถ้วยคนโสดอาจจะอยากเป็นโสดนั่นแหละประมาณนั้นเนาะใช่เพราะว่าคุณปล่อยวางแล้วคุณก็อยากเดินออกไปเพราะคุณอยู่ด้วยตัวคุณเองได้อย่างที่ไพ่บอกตั้งแต่ขั้นต้นแล้วว่าคุณจะอยู่ด้วยตัวคุณเองได้แต่ถ้าเกิดใครอดทนและรอคอยหรืออาจจะเลิกไปแล้วก็ได้หรืออาจจะถูกบล็อกก็ได้นะครับในสำหรับบางคนเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่เขาจะกลับมาอยู่ดีถามว่าทำไมถึงมีโอกาสกลับมามี Night of Cup เกิดขึ้น Judgment เกิดขึ้นแบบเนี้ยมันหมายถึงลักษณะของการที่มีโอกาสของความรักความสัมพันธ์ไม่รู้แหละแต่ไพ่มันบ่งบอกแหละนะครับว่าไม่ว่าคุณจะเกิดปัญหาต่างๆนานาหรืออาจจะมีความกอดรัดตรึงหรือเขาอาจจะไม่ได้เห็นค่ากับเราเท่าที่ควรอะไรประมาณเนี้ยเราอาจจะเหมือนกับมีในเรื่องของความที่อยากได้ความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะคอมมิตอยากจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่มาเติมเต็มความอบอุ่นในเรื่องของความรู้สึกหรือจิตใจคุณได้รับสิทธินั้นนะเพียงแต่คุณก็ต้องผ่านความเจ็บช้ำมาก่อนเขาไม่ได้ให้คุณโดยแบบอยู่แล้วอะหมายถึงว่าเขาไม่ได้ให้คุณมาตั้งแต่แรกแต่เขาจะมาให้คุณทีหลังเพราะว่าอะไรครับอย่างที่บอกแหละว่าไพ่ Night of Cup เนี่ยมีโอกาสที่เขาจะกลับมาคืนดีกับคุณเพราะว่า Judgment คือการปลดปล่อยพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างออกไปและเริ่มต้นเหมือนคล้ายๆเริ่มต้นใหม่เพราะมีไพ่ The Sun The Sun หมายถึงการเริ่มต้นใหม่จิตใต้สำนึกบอกว่าคุณมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้ถ้าคุณยังให้โอกาสกับเขาเนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นกับคุณใหม่ได้ความรักความอบอุ่นที่ดีกับตัวคุณมีโอกาสของการกลับมาของคู่ครองคนรักและเขาก็อาจจะมาขอโทษตัวคุณแหละนะครับแล้วก็มีโอกาสจะมีการคลี่คลายสถานการณ์เคลียร์ปัญหากับที่ผ่านมาสิ่งที่ผ่านมา judgment หมายถึงเวรกรรมหมายถึงสิ่งที่เรากระทำไว้นะครับหรือสิ่งที่เขากระทำไว้ทุกอย่างก็จะมีการชดเชยกันหรือการที่ยังเหมือนกับวนเวียนอยู่ยังกลับมามีความสัมพันธ์อะไรร่วมกันอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับมันก็มีโอกาสเป็นในทิศทางแบบนี้เหมือนกันยังต้องมาชดใช้ระหว่างกันหน่อยนะครับหรือว่ายังมีโอกาสของการที่ยังถึงแม้จะจบก็ยังจบกันไม่ตลอดอะเนาะยังหมายถึงว่ายังมีโอกาสของการที่จบไปแล้วก็ยังมีโอกาสกลับมาอยู่อะไรประมาณเนี่ยเพราะว่าไพ่จิตใต้สำนึกบอกว่ายังไงก็ยังมีเดซันอยู่เดซันเนี่ยแปลว่าแสงสว่างนะครับแล้วก็หมายถึงนักศึกษาที่คุณกับคู่ของคุณรักยังได้รับความหวังการตอบโจทย์ในสิ่งที่ดีดังนั้นคุณก็ยังมีโอกาสในทิศทางที่ดีเพื่อจะเคลียร์ความชัดเจนจริงๆปัญหาอุปสรรคไม่ได้เกิดจากมือที่3มันเกิดจากตัวเราเองกับคู่ครองคนรักนะครับที่อาจจะมีความคิดต่างเห็นต่างหรืออาจจะมีแนวโน้มของการที่อาจจะอยากได้บางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นคำตอบนะครับหรือคอมมิตหรืออะไรความคาดหวังอะเอาง่ายๆความคาดหวังอะแต่มันความคาดหวังของเรากับผูกพันธนาการและจองจำตัวเราเองนะครับแล้วเราก็ตกอยู่ในภาวะของความที่เป็นเหมือนเรารู้สึกว่าเขาไม่ตอบโจทย์เราเขาคือน้อยด้วยในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราฟื้นฟูกับความรู้สึกที่ว่าไม่เป็นไรฉันสามารถที่จะอยู่ด้วยตัวเราเองได้ก่อนในเมื่อเธอไม่พร้อมฉันก็โอเคพร้อมที่จะให้เวลาอะไรแบบเนี้ยคนส่วนใหญ่คงไม่ทำแบบนี้หรอก
เนาะว่าโอเคฉันให้เวลาคุณตัดสินใจนะคุณเคลียร์ให้ได้แล้วเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมคงไม่มีใครพูดแบบนี้กันง่ายๆเนาะแม้กระทั่งตัวผมเองถ้าเจอกับตัวเองก็คงจะไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นเหมือนกันเนาะกับความรู้สึกตรงนี้อันนี้ก็เข้าใจแต่ก็ต้องรับไปตามบทบาทเพราะว่าไพ่เวรกรรมบอกว่าคุณทำสิ่งใดไว้คุณจะได้รับสิ่งนั้นนะครับดังนั้นก็ควรจะต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะทีนี้เรามาดูกันสำหรับคนโสดไพ่คนโสดขึ้น View of Fortune นะมีโอกาสนะที่จะมีคนเข้าหาตัวคุณและมีโอกาสที่จะมีคนที่เป็นคนเก่ากลับมาเหมือนกันนะครับแสดงว่าคุณอาจจะโสดแล้วคนนี้อาจจะตัดกันไปแล้วแหละแต่อยู่ๆเขาก็กลับมาทักมาอาจจะแบบเลิกกันไปแล้วจบกันไปแล้วแต่เราก็อยู่โสดๆของเราแหละอยู่ๆเขาก็ทักมาก็ได้ทักมาคุยกับเราทักมาสานสัมพันธ์กับเราหรือเคลียร์ความสัมพันธ์อะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะครับเพื่อที่จะเข้าหาเรามีเสน่ห์ในการดึงดูดในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิด View of Fortune เนี่ยแปลว่ามีเสน่ห์ที่จะดึงดูดให้เขากลับมาได้อีกครั้งหนึ่งแต่การกลับมาของเขาคนใดคนนั้นเนี่ยมีโอกาสเป็นชาวพฤกษภนะครับไพ่ Hierophant เป็นไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ราศีพฤกษภนะครับมีโอกาสกลับมาก็เป็นราศีธาตุเดียวกับตัวคุณนั่นแหละประมาณนี้มีโอกาสกลับมาแล้วก็เป็นคนที่อายุมากกว่าตัวคุณด้วยนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยการที่สาเหตุของการเลิกกันไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอ่ะกับคุณอาจจะยังเคลียร์บางสิ่งบางอย่างไม่ได้อาจจะเป็นในเรื่องของสินสมรสในเรื่องของความรักความผูกพันบางสิ่งบางอย่างกับครอบครัวเก่านะครับเช่นเราอาจจะไปรักกับคนที่เขามีคู่หรือเราอาจจะไปรักกับคนที่เขาอาจจะโสดแต่เขากับมีคนเก่ากลับมาเขายังเคลียร์ไม่ชัดเจนเราเลยเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแต่เขาก็กลับมาตื้อเรากลับมาง้อเรากลับมา อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าไพ่ฮาโรแฟนเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเราก็อยากทำตามถูกต้องตามศีลธรรมหรือว่าในเรื่องของสิ่งที่ดีเพราะชาวพฤษภเนี่ยเห็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็ในเรื่องของครอบครัวมาเป็นที่หนึ่งใช่ไหมครับเราก็เลยไม่อยากจะเป็นรองไม่อยากจะเป็นอยู่อะไรในท่ามกลางของความไม่ชัดเจนเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะเคลียร์ให้ทุกอย่างมันชัดเจนแหละนะครับก็เลยอาจจะมีการจบเลิกราหรือบล็อกไปในอดีตแล้วเขาก็กลับมาคุยกับเราเมื่อเราปลดบล็อกปุ๊บเขาก็กลับมาคุยกับเราเลยอะไรทำนองนี้แต่เขาก็จะค่อยๆเคลียร์ความสัมพันธ์ให้กับตัวเราเองก็อาจจะเป็นไปได้แต่คุณกับอาจจะมีโอกาสของการที่ไม่ได้เปิดรับก็ได้แล้วสำหรับคนเก่าเพราะคุณได้เดินจากมันมาแล้วโดยที่เราไม่ได้อยากจะอะไรอาวรณ์กับสิ่งที่เขากลับมาก็เป็นไปได้บางทีแล้วเราอาจจะอยากรอคนอื่นมากกว่าการที่เราอยากจะรอคนเก่าแต่คนเก่าก็ดันกลับมาซะนี่อะไรประมาณนี้แต่คุณก็อาจจะไม่ได้เลือกเพราะว่าไพ่8ถ้วยบอกว่าคุณละทิ้งมันมาหมดแล้วมันคงไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วคุณคงคิดอย่างนี้นะครับเนาะแต่วงล้อโชคลาภเนี่ยยังไงก็บอกว่าเขาก็มีโอกาสกลับมาแหละคุณจะรับไม่ตีจากเขาหรือไม่มันเป็นเรื่องของตัวเราเองในการคิดตัดสินใจนะครับไพ่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นเนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะดึงดูดคนอื่นๆเข้ามาได้ด้วยเช่นกันไม่ได้แปลว่าเขาคนนั้นคนเดียวที่จะกลับมาแต่แปลว่าคนใหม่ก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเหมือนกันเนาะแต่ถามว่าธาตุอะไรราศีอะไรมีโอกาสเป็นคนธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะเพราะไพ่สำหรับหลักขึ้นเป็นราศีธาตุน้ำเนาะเป็นคนวัยกลางคนก็ได้ที่มีโอกาสที่จะกลับมาในที่มีโอกาสจะมาจีบคุณมาชอบคุณมาเข้าหาคุณนะครับมาให้ความหวังกับตัวคุณก็อาจจะเป็นไปได้แล้วคนที่กลับมามีโอกาสเป็นคนธาตุน้ำได้ด้วยส่วนคนที่มีคู่แล้วเนี่ยอาจจะเกิดความไม่ตกความกังวลบางสิ่งบางอย่างที่มีเกิดความระแวงความสงสัยความคิดมากแหละนะครับมีความหึงหวงอยู่ในตัวเพราะอิทธิพลของ Fire of Pentacle คือความหึงหวงความรัดตึงหรือยัง move on กับความคิดไม่ได้สำหรับความรักความสัมพันธ์อย่างที่บอกแหละนะครับคิดเยอะหึงด้วยแล้วก็ทะเลาะกันด้วยเพราะไพ่ทะเลาะมันขึ้นมาแบบนี้โดยเฉพาะคนที่มีความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยความขัดแย้งความไม่เข้าใจความคิดต่างจะนำมาซึ่งการมีปัญหาทะเลาะกันอย่างค่อนข้างรุนแรงแล้วก็กับสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราอยากได้คำตอบแต่ไม่ได้คำตอบเรากับ
ต้องไปใส่เต็มจัดเต็มทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้เป็นต้นดังนั้นชาวราศีพฤษภเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ของตัวเราเองค่อนข้างสูงนะอย่างที่บอกแหละราหูกุมลักนะครับยังไงซะเราก็ต้องแบบไม่สุดตรงนะครับอย่าทำอะไรสุดตรงเกินไปเพราะปัญหาอุปสรรคของคุณเนี่ยมันยังเคลียร์ไม่ชัดเจนนะครับและความวิตกความกังวลตรงนี้อาจจะเพราะความไม่ชัดเจนเคลียร์ไม่ชัดเจนเลยอยากชัดเจนนั่นแหละ justice มาคือเราก็อยากจะเรียกร้องความยุติธรรมของตัวเราเองแต่คุณจะเลือกได้ตัดสินใจได้นะเพียงแต่ในช่วงเดือนนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกแหละเพราะว่าอิทธิพลของ Justice เนี่ยยังไม่ได้บ่งบอกว่ามันมีไพ่การันตีมาว่าจะสมหวังซะ 100% แต่มันจะเป็นลักษณะของการที่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีสิ่งที่ดีต่อใจตรงที่ว่าอย่างน้อยก็ยังพอมีโอกาสที่เขาอาจจะเลือกเราอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ายังมีไพ่ The Sun แล้วก็มีไพ่ Knight of Cupนะครับแล้วก็มีไพ่ judgment มาบอกว่ายังไงเราก็ยังเคลียร์ความสัมพันธ์ได้อยู่นะครับอิทธิพลของไพ่เนี่ยบอกว่าเราอาจจะรอความชัดเจนแต่เขาอาจจะยังแบบยังไม่มีความชัดเจนให้เราเท่าที่ควรเราเลยรู้สึกว่าเราอยากจะได้ความชัดเจนมากๆเลยเราจึงมีการทะเลาะเบาะแว้งหรือการมีปัญหาแบบเนี้ยเป็นต้นดังนั้นชาวพฤษภนะครับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอาจจะต้องครึ่งแรกของเดือนธันวาอาจจะยังดูไม่ชัดเจนก็ต้องปล่อยเวลาไปให้มันเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างซะก่อนนะครับอยู่กับตัวเองไปก่อนเพื่อที่เราจะได้เข้าใจสัจธรรมของชีวิตแล้วก็เรียนรู้กับตัวเราเองให้มากก่อนนะครับแล้วเราค่อยตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งอย่างที่บอกแหละตัวตนบอกว่าได้สองไม้หมายถึงว่าอะไรที่ยังไม่ใช่ไม่ชัวร์อย่าเพิ่งเลือกนะครับเพราะไม่งั้นอาจจะมีปัญหากับสิ่งที่มันจะตามมาในอดีตกลับมาในปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งได้เช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ